เป็นห้องบ้านนี่มืดทับจ้ะรถต้นข้างหน้าเป็นไฟบ่ขึ้นบ่เห็นหลายคันอยู่ตอนนี้ฝนตกแล้วนี้ลงมาหั่นแล้วนี่ก็ได้แบบบ่รู้เรื่องเลยเนาะเป็นปองสูงๆแล้วมันเป็นปองแม่นบ่ yeah. เป็นปองเป็นช่องเพราะว่าที่นี่สูงนะครับมองมึงด้านข้างนี่บ่รู้เรื่องเลยบ่รู้หยังเลยด้านข้างนี่บ่รู้เรื่องเลยมืดตึ๊บครับสิเลียวก็เห็นกันนะพี่น้องถึงออกคล้ายว่าเป็นชีฟ้าเลยตอนนี้เนาะเพราะว่ามันสูงเดี๋ยวค่อยชมนะคะทีนี้หนาวเลยเนี่ยหมอกป่ะค่ะสวัสดีค่ะมีคนพ่อกำกาสิบห้ามาเบิ่งยอดดอยอินทนนท์ตอนนี้มาหอดแล้วนะคะตอนนี้มาหอดยอดดอยแล้วนะคะสิพาเบิ่งคุณพุ่มตรงนี้ซึ่งอยู่ข้างล่างนะ27องศาถ้าถึงตรงนี้นะคะนั่งขึ้นยอดดอยอินทนนท์นะคะกาใส่เวลาไปเลยนี่คือติดใจเวลาที่17องศานะคะยาวไก่โดนหนาวเลยล่ะโดนนะคะ17องศาสุดแรงขึ้นเกือบชั่วโมงเลยล่ะค่ะชั่วโมงเลยเนาะทางน่ะมันสั้นทางมันลาดชันเราก็เลยต้องใช้เวลาที่จะเดินทางเนี่ยโดนนะคะใช้เวลาที่โดนเติบมันแลนบันไดคือทางเรียบทางขึ้นเขาเนาะค่ะขึ้นย่างเดียวนะคะย่างเดียวรถก็หลายอยู่เนาะค่ะเพิ่งพี่น้องเบิ่งๆมันพุ่นน่ะบ่แม่นว่ามันสิสั้นซื่อๆมันก็มีโค้งคดโค้งมีเหลี่ยวมีง้ออยู่หั่นล่ะเนาะเริ่มที่สิมีหมอกแล้วนะคะเริ่มที่สิเห็นหมอกแล้วหมอกก็หนาตึ๊บหนาตึ๊บเลยล่ะหมอกค่ะอุณหภูมิตอนนี้อยู่ที่ประมาณ26-27องศาอยู่นะคะแล้วพุ่มอยู่ในขณะนี้นี่อยู่ที่ประมาณ26-27องศาเพราะว่ามันยังอีกไกลเติบอยู่เซอร์สิไปฮอดยอดดอยนะคะเบิ่งหมอกพี่น้องเบิ่งหมอกหมอกหนาเลยล่ะทางนี่มันทางขึ้นไปยอดดอยนี่มันสิเป็นทางขึ้นตลอดนะคะปัญญาไปยอดดอยสิเป็นขึ้นตลอดขากลับก็สิลงตลอดต้องใส่ความระมัดระวังในการเดินทางเนาะก็เลยแล่นเร็วบ่ได้ก็เลยต้องใส่เวลาโดนค่ะต้องสิไปฮอดรถสวนลงมาหล่อนแม่นบ่บ่แม่นวิวข้างทางนะคะตอนนี้ก็ทางที่สูงชันมากๆเลยลดลงมาสวนทางกันลงมาหมอกบางนี้มันบางทีว่าเห็นเป็นหมอกบางก็เพราะว่าต้นไม้มันมีต้นไม้นะคะมันมีต้นไม้สองข้างทางบางหมอกไว้หมอกก็สิจางๆไปมันจะเป็นช่วงเป็นช่วงหมอกหนาหมอกบางเพราะว่าที่หมอกบางเพราะมีต้นไม้ดาไว้ที่หมอกหนามันสิเป็นช่องที่แบบว่าต้นไม้บ่หลายหมอกก็สิเริ่มหนาไปเรื่อยๆก็เนาะค่ะเนาะเบิ่งทางไปน้ำกันค่ะช่องนี้เริ่มอีกแล้วจ้ะหมอกเริ่มสิมาอีกแล้วมันสิเป็นช่วงเป็นช่วงคือคนพ่อกับกาวานล่ะสิมาเป็นช่วงเป็นช่วงหนาอีกแล้วหมอกหนาตึ๊บบาดที่นี่หนาตึ๊บหนาตึ๊บ
ลดลงมาเพราะว่าพุ่มพูนี่เป็นช่วงที่ถนนลอยฟ้านะคะบางนี้สังเกตนะคะช่องมากใช่ต้องใส่ความระมัดระวังจึงน้อยไปเรื่อยๆค่ะต้องฟังทางสายเมื่อบัดนี้เป็นหุบเขานะคะฟังทางสายเมื่อเลยจะเป็นหุบเขาหมอกลายถนนทั้งสวยทั้งเป็นในย่านช่วงนี้มันสิเป็นช่วงที่ฮุบเขามันเป็นป่าใหม่จุดต่ำๆอ่ะมันเริ่มมันก็เลยมีหมอกบางแล้วหมอกปัจจุบันนี้นี่ก็เป็นหมอกบางๆพอมีหมอกแล้วมันพุ่นหมอกสิอยู่ข้างบนพุ่นสิแล้วเห็นเป็นมั่วๆอยู่ข้างบนนะคะค่าต้นไม้ด้านข้างล่างนี่ค่าต้นไม้มันบ่ลงมาเลยเห็นหมอกอยู่สูงๆค่ะในคันนี้เข้ากับกสิฮอดพระธาตุดอยอินทนนท์แล้วนะคะแต่ว่ามันมีเวลาหน่อยนะคะมันมีเวลาหน่อยก็เลยก็ขอแวะค่ะขอทานนะคะต่อไปมันมีเวลาบ่หลายนะคะมันนี้เขาบ่แวะนะคะมีบ่แวะขึ้นไปยอดดอยเลยมีเวลาไม่เยอะรีบจักหน่อยพุ่นอ่ะเบิ่งหมอกพี่น้องตามหน้าตึ๊บอีกเทื่อนึงแล้วใกล้สิฮอดยอดดอยอินทนนท์แล้วนะคะอีกบ่ไกลใกล้แล้วใกล้แล้วหมอกหน้าตึ๊บเพราะว่าสิมาฮอดตรงสูงสุดแล้วเนาะเบิ่งเอาพี่น้องขนาดว่าเป็นหน้าหนาวนะคะหมอกก็ยังหลายเลยถ้าหน้าหนาวนี่โอ้ไม่อยากผักเลยหน้าหนาวเขาบอกแวะพระธาตุนะคะเวลาประหลาดเพราะว่าก็เคยมาหรอกค่ะเคยมาแล้วไหวอยู่เวลาประหลาดเวลาจำกัดมากๆเลยอยู่อย่างเบิร์ดพี่ลมพระธาตุคิวแม่พานคิวแม่พานจะต้องแรงมาจอดใหญ่ดีมากล่มหลุดปากสั่นก๊อก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 เลยเนาะอยู่ฝั่งล่างก็ฝั่งล่างเท่าไหร่24องศาดีมากท่านนี่11องศาเป็นอะไร27เนาะ27เลยฝั่งล่าง26
แล้วมันนี่ยี่เปียกเลยเนาะท่านปรับเนาะคือท่านที่อยู่นี่เย็นกว่าอยู่ข้างล่างช่วยที่สัมผัสด้วยตัวเองดอยอินทนนท์อีก4กิโลจะต้องอยู่ดอยมาสั้นแฮงนะคะขึ้นไปเรื่อยๆรถขึ้นเร็วก็ได้นะคะเพราะว่าทางมันสั้นแฮงไปค่อยๆไปเรื่อยๆก่อนนะคะทางสั้นแฮงเลยค่อยดีนิ่งๆไปดีนิ่งๆสโลโมชันเลยล่ะสโลโมชันไปเลยท่านจึงดึงด้วยข้างสูงขนาดนี้สั้นขนาดนี้ก้นไปง่ายประหยัดมากแต่นี่พี่น้องเลยประหยัดมากอยากไปได้อาจารย์ดุนมากเก่งบ่จริงจริงเก่งบ่พี่กรรมการดันดุนมากเพื่อที่จะเอาผ่าประพิวสวยไปฝากพี่ฝากน้องอาจารย์เยสองก็ได้เลยเยสามก็ได้เถอนเบอร์ถอยแล้วพี่น้องก็ใกล้แล้วล่ะใกล้แล้วจ้ะใกล้แล้วใกล้แล้วระยะทาง4กิโลเสียเวลาโดนเดี๋ยวนะพี่น้องเพราะมันเป็นทางเรียบเนาะทางสั้นนะคะทางสั้นสั้นอีหลีอีหลอนนี่พี่น้องผู้ใดผู้เพิ่นเคยมาก็สิรู้ดีนะคะดีดีทางสั้นขนาดใดมากคือข้อมันระวังย่างสูงด้วยหลักอ่ะที่ก็หมอกอยู่แล้วนะคะหมอกเริ่มเข้ามาแบบเป็นแบบเย็นเย็นแสบๆดังนะคะเย็นมันมีความชื้นนะคะเย็นแสบๆดังแสบๆจมูกแล้วเนาะเริ่มนะเริ่มแล้วใ
ชิพรยอดดอยมานานกันชิพรได้ยิ่งใกล้ฮอดเท่าไรมองหน้าเขาหน้าเขาว่ายอดดอยแล้วมันก็เป็นจุดสูงสุดนะคะเนาะเพิ่มน้ำตึ๊บไปเลยจิ้มจอยจ่อยค่ะทุกประมาณ27องศาถึงเมาหอดเลยอากาศสิบปรับเปลี่ยนไปถึงกับขนาดใดไปเบิ้งกันนะคะเย็นขนาดไหนเราเริ่มผ่านน้ำตึ๊กเลยแล้วพี่น้องทอดแล้วเอาผมจอดด้านในก่อน26อุณหภูมินี่17องศานั่นลดลงที่16ก็26 17องศาโน้ว่าแล้วว่ามันหนาวมันยังเขาไปเที่ยวชมไหนตอนนี้ได้หันทำไมเจ๊ะคุณขึ้นไปได้ต้นรู้สึกแล้วดีเนี่ยเต็มดูคุณจำได้เลยตรงนั้นเนี่ยดีอ่ะแล้วเราคุณไปมาวันนี้ร้านจอดรถยอดดอยอินทนนท์ตอนนี้มาหอดแล้วค่ะนะคะตอนนี้มาหอดยอดดอยแล้วนะคะ15เบิ่งอุณหภูมิตรงนี้ซึ่งอยู่ข้างล่างนะ27องศาถ้าถึงตรงนี้นะคะตรงนี้คือ17องศานะคะหนาวเลยล่ะ17องศาท่านทัชพ่อเขาไปเยี่ยมชมนะคะนี่หนาวเลยเนี่ยหมอกป่ะคือว่าหนาวเลยนะคะหมอกป่ะคะอากาศ17องศาหน้าหนาวเลยแม่ไปตั้งกันเลย
าวไปไหวแล้วพี่น้องฝนตกฝนตกไรเรามาถึงต้องบอกทุกคนเลยค่ะพี่น้องต้องรีบลงไปซะแล้วเสียเห็นเจ็บวัดสิยางขึ้นไปยอดดอยทั้งพุ่นของจุดยอดดอยคักๆสิไปมากปีที่แล้วนะไม่ได้ขึ้นไปจอยนะคะเพราะฝนตกนะคะตัวนี้เป็นหมอกฝนเป็นฝ้าเป็นเม็ดฝนเลยนะคะกลับลงมาแล้วนะคะตอนนี้ค่ะกลับลงมาค่ะก็สามารถที่จะเป็นต่อได้เพราะว่าฝนตกยานฝนตกแห้งยานลุ่มยากนะคะเพราะว่าขากลับนี่ทางลาดชันตลอดทางลงตลอดนะคะเป็นทางลงนี่คือสั้นลาดชันคล้ายๆกันครับตอนเข้ามาจะมีแต่ขึ้นอย่างเดียวตอนกลับลงอย่างเดียวก็เลยยานนะคะฝนตกอากาศก็เลยรีบกลับดีกว่าฝนเริ่มตกมากอีกแล้วต้องรับน้ำด้วยฝนตกเนาะรู้สึกว่าเมื่อเย็นไปไหนขาลงฝนกำลังตกตกไม่แห้งตกไม่ฝอยแต่เตือเป็นอุปสรรคนะในการเดินทางตึ๊บทั้งสั้นทั้งเหมือนตึ๊บกับพี่น้องเอ้ยฝนตกพ่อถนนลื่นๆเลยตึ๊บนะเป็นตะยานแห้งพี่น้องเป็นอุปสรรคในการเดินทางเลยล่ะฝนตกมาทางเขาเรียบนะคะทางสั้นอีกมีความหวาดกลัวอยู่นะทั้งสั้นทั้งโค้งเนาะเข้าเดี๋ยวบางสั้นนี่กับสุบังสั้นถ้ามาสัมผัสจริงๆที่เราโอ้ทั้งสั้นทั้งเลยพี่น้องยุ้มตีนไว้เก่งน้ำข้นขับนะคะแห้งของคนจากแล้วรัวจากแล้วไปก็ดูว่าสีฟ้าอยู่ตามที่สูงสำไหนล่ะมันอยู่บ้านเฮาไม่อยู่สูงบนนี้เลยมันตกฝนรถตัวหนึ่งข้างหน้าฝ
ไฟบ่ขึ้นบ่เห็นหลายคันอยู่ตอนนี้ฝนตกแล้วนี้ลงมาหั่นแล้วนี่ก็ได้แบบบ่รู้เรื่องเลยเนาะมันมืดแบบบ่รู้เรื่องเลยดำไปเลยรถหลายคันเลยนะ6คันเลยล่ะนี่ทั้งนั้นไปเป็นตุ๊กตั้งก็ตั้งเร็วเลยล่ะสามกิโลนี่คือคิวมาปั่นไปมันมาตึบประโดดลืมบอกก้อยหวังใดมันเป็นจิ้วเป็นยังอ่ะมันเท่าเอิญอย่างชีพาชีฟ้ามันแลนพาได้มันพาได้อ่ะมันมาเลยมันมาหอมนั่นเลยชีฟ้ามันเอิญจิ้วมันเท่าเอิญมันปองติเออปองเป็นปองสูงๆแล้วมันเป็นปองมันป่ะ yeah. เป็นปองเป็นช่องเพราะว่าที่นี่สูงนะครับมองมึงด้านข้างนี่บ่รู้เรื่องเลยบ่รู้ยังเลยด้านข้างนี่บ่รู้เรื่องเลยมืดตึ๊บครับสิเลียวบ่เห็นกันนะพี่น้องเด้อถึงออกเออให้ว่าเป็นชีฟ้าเลยเด้อนี่เนาะเออเพราะมันสูงเดี๋ยวค่อยเด้อเดี๋ยวก็เห็นกันดีทางลงอีกเหี่ยวไก่พี่น้องแถมฝนมาตกอีกบาดนี่ปะทะกันกับต้นชิฟ้าเบิ่งเหรอไม่รถสวนขึ้นมาซ้ำนั่นล่ะแค่นั้นพอเห็นทางติเขาเลี้ยวเขานี่เขาสิเขานี่เขาสิเลี้ยวเขาแต่พ่อก็ต้องเข้ารถมืดปานนี่เอาไปไม่มาจอดเสียเวลาอย่างหน่อยเป็นชั่วโมงอ่ะ4โมงมาตั้งแต่ลงจากนี้ว่าแม่นนี่ไปเร็วไหนเดี๋ยวทางเดี๋ยวพอเห็นตึ๊บตำรวจดูหายเข้าไปในสายหมอกเลยบ่แม่นหมอกหรอกชีฟ้าคักๆเลยนี่หายไปเลยรถคันขาวอ่ะชีฟ้าคักๆเลยล่ะหนูว่าโอ้มันสูงอ่ะมีต้นไม้เป็นจิ้วเป็นหยังเนี่ยฟ้าตึบฟ้าทันทีเลยมีต้นไม้บางไว้สิแค่นี้เนาะขนาดต้นไม้หลายได้มั้งมีคุณพอมันคุณนะขนาดตุ๊บอันนี้เลยนี่มันยังเหมือนซ้ำนี่อยู่สอกตัวไหนบ่ลายสิซ้ำได้มื้อนี้โอ้ยบ่เห็นหยังลูกลงทั้ง40ไปห้องก็ลงมาได้5กิโลอ
เหยียบเบรกแซ่ตินี่อืมไอ้แดงตลอดเหยียบเบรกแซ่เลยเหยียบไปเหยียบไประยะเงาน่ะเกียร์ต่ำเบาบางแล้วมั้งเบาบางแล้วมั้งระดับชั้น3กิโลเมื่อกี้นี ย่อมหยุดย่อมยันเลยนะคะหนาตลอดตอนนี้เป็นช่องสักหน่อยหนาสาหัสเลยแจ้งว่าเหมือนเดิมโอ้ชีฟ้าดอกเมื่อกี้นี่บัดติบ่ดีติมันไปชะลอให้เนี่ยยังคามบ่บอกขั้นแรกมันสงสัยว่ามันสิเก็บบรรยากาศดีเนาะแถวนี้ได้เสียงหนาวตลอดช่วงยุ่งเถิงย่างนั่งกับยี่ผาองศาไปสูงสุดต้องดอยยี่ผาจังเลยย่างวัดสิบผาเพราะว่าเป็นน้ำมือมันแดดไหมเอาอีกแล้วไปสิบผาอีกแล้วถ่ายภาพเล่าเรื่องไปเรื่อยๆเลยนะคะทำไมกลมสิบสี่เป็นตัวนอนสังเกตอรรถผู้สังเกตทางรถเสียเวลาโดนอยู่นะคะไปเรื่อยๆเลยค่ะตลอดทางได้ขนาดลงมาตามจุดน้อยเราก็นี่มีหมอกตลอดเลยจ้ะอ
เรื่องในหมอกกันยกประเทศต่างประเทศเขาสูง 3,000 4,000 เมตรเห็นจังไหนช่วงนั้นนี่มาเพื่อเห็ดฝนบ่ค่อยตกก็นี่แซ่บเบรกตลอดนะก็ดีแต่รถก็ใหม่เนี่ยเสื้อรองข้างสี่ละนั่งฉันจะติดกล่องไว้ทั้งหลังข้างเลยสี่ตัวเลยได้ทุกทิศนั่นติดอันนี้มีหลังคาอีกสี่แล้วเนี่ยเอาไปติดใส่หลังคาก่อนนี่เด็กกระล่างก็ขุ่นๆดิกระยางดิบนนี่ก็ร้อนกันแล้วคึมฝนตกอย่างเดียวการเย็นมาเว้นแต่ว่าจะแหน่ฝุ่นลูกน้ำสดมันก็ทำให้เรื่องสั่นลงฝุ่นตุนเอาโบเข้าดูมากฝุ่นตุนเต็มเลยตลาดงงขุนกลางจอดเที่ยวก่อนก็ซื้อพวกมาเองก่อนสมสมเมียนตัวนเมียนเมียนบุกซื้ออยู่นี่มาเมียนตัวเอาปิ้งโป้บันเท่าแต่หมักบันเขาเนี่ยลืมซื้อสละภาษาพลังไม่ดอกไม้ไหม